ดีท่านผู้ชมนะครับที่สุดรายการในคอสแคสต์มินะครับผมเอคอสฮะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นคือ Just in Time in Corporate นั่นเองคันนี้ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคันนี้ไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ Just in Time in Corporate นะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับหลายคนก็คงได้ดูคลิปแรกแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะฮะกดเข้าไปที่การ์ดด้านขวาบนนะกลับไปดูคลิปแรกก่อนก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยเป็นผู้ชายที่อยู่ในโลกอนาคตนะครับที่แบบว่าสามารถหยุดเวลาได้แล้วก็ไปห้ามเหตุฆาตกรรมหรือว่าเหตุที่มันแบบว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่แบบว่าไปยับยั้งไปหยุดยั้งด้วยการแบบทำให้ทุกอย่างมันสโลโมชันหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือเราเป็นฮีโร่ที่สามารถสโลโมชันได้นั่นเองแต่ว่าใครที่เคยดูพาร์ทแรกมาแล้วก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเกมนี้เอ๊ะสวัสดีเจ๊น่ารักนะเนี่ยถอดแว่นได้ป่ะเฮ้ยถอดแว่นได้ด้วยโหก็เท่แต่เราใส่แว่นไม่ได้เจ๊เดี๋ยวก่อนค่อยๆ คุยกันไปไหนเจ๊ไปไหนเจ๊หยุดก่อนอ้าวเจ๊ เจ๊เดี๋ยวเจ๊เอาเสื้อคืนไป โอ้เจ๊ผมขอโทษเอาเสื้อคืนไปเอ้าไม่หยิบ เจ๊ไหนๆก็ถอดหมดแล้ว อากาศมันร้อนเจ๊ก็อะไรอยู่แบบนี้แหละ เรามาดูภารกิจนี้กันดีกว่านะฮะ Birthday Driveเขาบอกว่าเป็นวันเกิดที่ถูกทำลายด้วยรถและกระสุนว่ะเฮ้ยมีคุณตาคุณยายคุณตากำลังโดนรถชนหรอทำไมคุณตาเป็นแบบนั้นเราต้องไปช่วยคุณตานะครับเราต้องไปช่วยคุณตาดีกว่าโอเค let's go เดี๋ยวเราไปดูด่านนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ที่นี่ที่ไหนก็เขาอธิบายเหตุการณ์นะฮะว่าคุณตาเนี่ยเขากำลังจะเหมือนจะทำอะไรสักอย่างคือมันเป็นวันเกิดของคุณตาเขากำลังจะข้ามถนนนะฮะแล้วยังไงต่อลองกดดูสิคุณยายคุณยายมาทำอะไรตรงนี้คุณตารถจะชนแล้วหลบไปหลบไปหยิบคุณอาไม่ได้จะหยิบเสื้อคุณตาจะผลักคุณตาออกโอตาเอ้ยอย่ามารถมันหอกลับไปรถมันชนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนยิงกระสุนมาด้วยไม่อย่าฆ่าคุณยายนี่อย่ายิงคืนเอากระสุนขึ้นฟ้าเอ้าคุณยายรอดแล้วคุณตาการมิชชั่นเฟลอ่ะคุณตาโดนรถชนตายว่ะเฮ้ยแล้วเราจะช่วยคุณตาได้ยังไงอ่ะเราจับคุณตาแบบยกออกไม่ได้ครับท่านผู้ชมลองดูวิธีอื่นดิคุณตาอยู่ดิผมอยู่ดิเดินกลับมาหรือว่าตัวตลกตัวนี้อาจจะช่วยอะไรได้เฮ้ยขอยืมจมูกหน่อยปาใส่คุณตาให้คุณตาหันมาตรงนี้เอ้าไม่สนใจอีกเอ้ยรถมันจะชนแล้วไปกันคุณตาอ๋อไม่ได้จะหยิบเสื้อโอ้โดนชนอีกแล้วเฮ้ยหยิบกระสุนก่อนเออเฮ้ยคุณยายเอ้ยหยิบกระสุนได้เออยิงคืนเออเรายิงรถไม่เข้าด้วยฮะเราจะช่วยคุณตาได้ยังไงอ่ะผมว่าเบาะแสมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นน่ะเราข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนดิอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือลูกโป่งเหรอใช่ปะเฮ้ยมันลอยได้วะเอ้ยลูกโป่งเอาลูกโป่งขึ้นไปเอาลูกโป่งขึ้นไปนี่เอาลูกโป่งขึ้นไปเฮ้ยอ๋อท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเฮ้ย ผมรู้แล้วลูกโป่งมันสามารถทำให้คนลอยได้เว้ยอาแหละผมรู้แล้วไอ้หมอนี่ทำให้เกิดไอเดียโอเคคุณตาผมว่าผมทำให้คุณตารอดได้แล้วมาเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเลยนี่คุณตามาเนี่ยอ่ะแปะลูกโป่งไว้กับคุณตาเอ้คุณตารอดแล้วโอ้เอาละที่เหลือมาป้องกันคุณยายกันดีกว่าคุณยายจะโดนยิงละไม่เราจะต้องปกป้องคุณยายคุณตาลอยไปนู่นแล้วหายห่วงแล้วไม่โดนรถชนแล้วแต่ตกลงมาตายหรือเปล่าไม่รู้นะจะยิงยายเราเหรอยากหน่อยนี่ไงเย้วู้คุณตารอดแล้วภารกิจสำเร็จไหมครับโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยนะเอาลูกโป่งมาให้คุณตาถือแล้วมันก็ลอยขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมโอ้เจ๋งมากภารกิจนี้คืออะไรไหนลองดูสิเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยตายด้วยเลเซอร์รุนแรงนะครับเราจะต้องไปช่วยเขาโอเคไหนไปดูภารกิจนี้สิว่าคุณผู้หญิงเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนเลเซอร์ได้
เดี๋ยวนะที่นี่คือที่ไหนวะแล้วพวกนี้คืออะไรโจรโอเคเราจะต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอโอ้โหทำไมมันเล็งมาที่เราผู้หญิงคนนั้นเป็นตัวประกันแน่ๆเลยอะไรเนี่ยจะมันต้องใช้อะไรสแกนวะเราจะรู้มั้ยเนี่ยเราจะต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงข้างในนะฮะก่อนที่เขาจะโดนเลเซอร์ตายโอ้โหใครถือคีย์การ์ดมานี่ดิมานี่ดิมีคีย์การ์ดมั้ยใครถือคีย์การ์ดอยู่เอาคีย์การ์ดมาไม่มีใครถือเลยเหรอเนี่ยเราต้องเข้าไปแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่มีคีย์การ์ดเว้ยทำไมอย่างโง่ดิก็หลบเลเซอร์ดิจะยืนให้เลเซอร์มันผ่าตัวเจ๊ทำไมเจ๊อย่างโง่ออกมามึงก็เห็นอยู่ว่าเลเซอร์มันจะผ่าหัวเจ๊อยู่แล้วก็ออกมาเด้โอ้โง่อย่างนี้ไม่ช่วยดีกว่าไหมเนี่ยมันพังไม่ได้อะจิ้ม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 พังไม่ได้เอ้ยปัดกระสุนเนี่ยเป็นไงอ้าวตายเลยอีเจ๊ข้างในตายปัญหาของเราก็คือเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนั่นไงผมเห็นดาบแล้วโอเคฟันตัวขาดตัวขาดวับไปวับมาทำอะไรทำอะไรทำไมอ่ะทำไมทำอะไรไม่เห็นได้เลยอย่าเพิ่งตายเออเอาดาบมานี่ดาบคู่อีเจ๊แทงเข้าไปก็ไม่ได้อีเจ๊ข้างในจะตายแล้วทำไมกูต้องมาช่วยอะไรกับคนแบบนี้เนี่ยมันเข้าไปไม่ได้อ่ะใครถือคีย์การ์ดบอกมาไม่มีเลยเหรอคนนี้ป่ะคนนี้มีตะแขนเฮ้ยหรือว่าเราต้องทำแบบนี้ใครมีหัวหัวอยู่ไหนหัวส่วนหัวมานี่เด้กี่หัวแล้ววะเออรู้แล้วต้องทำงี้แน่เลยเอ้ยได้แล้วจริงด้วยโอ้โหเอาหัวมาซะไอ้เจ๊ช่วยไม่ทันอ่ะโอ้เราต้องเอาหัวมาสแกนม่านตานะครับท่านผู้ชมโอ้โอเคผมเข้าใจแล้วผมต้องทำยังไงว้าไปหยิบดาบตรงนี้ตัดหัวมันว้ามาหยิบหัวว้าไปว้าไปข้างหน้าสแกนม่านตาโอเคเข้าไปข้างในได้แล้วอย่าเพิ่งยิงกูเดี๋ยวก่อนกูจะเข้าไปข้างในเข้ามาหยุดเลเซอร์แงบเย้อีเจรอดแล้วมึงจะโดนทหารตรงนู้นลมยิงอะไรก็เรื่องของมึงละเจ๊เสร็จภารกิจอยู่แล้วโอ้ต้องสแกนม่านตานี่เองเออว่ะ ใช้ได้โอเคเราเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับส่วนภารกิจนี้เขาให้ทำอะไรเนี่ยเราลองไปดูกันดีกว่าไป go to the chopper ภารกิจนี้นะครับเขาก็บอกว่าอินเดียนาเจนเนี่ยรู้จักอินเดียนาเจนไหมอินเดียนาเจนก็จะเป็นอินเดียนาโจนเวอร์ชันผู้หญิงนะครับอินเดน่าโจนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นนักโบราณคดีที่ชอบเข้าไปขโมยสมบัตินะครับไปคอยขโมยสมบัติเพื่อไปคืนเจ้าของที่แท้จริงอะไรประมาณนั้นดังนั้นผมน่าจะเดาเหตุการณ์ได้น้องเจนกำลังถูกทหารของประเทศนี้ไล่ล่าและเราก็จะต้องช่วยเขาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังนู้นให้ได้แต่นี่เขาโอ้โหเดี๋ยว RPG ชิปหายแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยข้างหน้าก็โดนดักเหรอทำยังไงดีวะเนี่ยเราต้องรับกระสุนอีกกระสุนมาโอ้ทางนู้นกระสุนก็มาเดี๋ยวนะน้องหยิบกระสุนยิงตัวนี้หยิบ RPG ยิงใส่รถบึ้มโอเคเยี่ยมอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเอามีดมานี่เออเราต้องรับกระสุนแทนน้องเจนก่อนต้องช่วยน้องเจนให้ได้เสียบตัวนี้ตายโอเคเอาคืนไปเลยน้องเจนน้องเจนกำลังวิ่งไปแล้วฮะเอ้ยจะมีคนยิงน้องเจนเฮ้ยกระสุนอันนี้ยิงไม่โดนเหรอมานี่ดิขอยืมกระสุนก่อนจะวิ่งมาทำไมจ๊ะเฮ้ยน้องเจนจะรอดแล้วไปเลยน้องเจนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปน้องเจนเรารอดแล้วนะฮะมับเขาให้วู้ฮู้สุดยอดไปเลยที่เหลือเราจัดการเองเย้ผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชมน้องเจนปีนเฮลิคอปเตอร์ไปได้แล้วนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับอินเดียนาเจนสุดยอดเจ๋งตอนนี้เราได้เลื่อนขั้นแล้วว่ะท่านผู้ชมถ้าเราได้เลื่อนขั้นแล้วก็ไว้ต่อกันพาร์ทหน้าเนาะใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกล้องอยู่ไหนวะใครที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม